ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลัสเตอร์โรงเบียร์ศรีราชาติดโควิดแล้ว52คนสาธารณสุขชี้ยอดจ่อพุ่งอีกเผยเหตุระบาดคลัสเตอร์โรงเบียร์ศรีราชาติดโควิดแล้ว52คนผู้สัมผัสอีกหลายสิบยังกักตัวสาธารณสุขชี้ยอดอาจพุ่งอีกเร่งตรวจเชิงรุกอีก 2,500 รายเผยเหตุระบาดในชลบุรีเมื่อวันที่11มกราคม2564นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่249รายทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2563ถึง11มกราคม2564ยอดรวมสะสม 6,285 รายเสียชีวิต7รายโดยอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ำกว่าระลอกแรกที่มีผู้ติดเชื้อ 3,000 กว่ารายเสียชีวิตกว่า50รายซึ่งเห็นตรงกันว่าเชื้อที่เปลี่ยนจากสายพันธุ์ดั้งเดิมดูเหมือนว่าความรุนแรงของโรคจะน้อยลงและเรามีความรู้ด้านการรักษายาและเวชภัณฑ์ที่ช่วยลดการเสียชีวิตได้ทั้งนี้ยังมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีก 1,770 รายมีอาการรุนแรงใช้เครื่องช่วยหายใจ10รายรักษาหายแล้ว 3,626 รายแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยรายใหม่ค่อนข้างคงที่คือเกือบ200รายต่อวันและการค้นหาเชิงรุกก็ไม่พบมากเท่าเดิมเนื่องจากกลุ่มก้อนการระบาดใหญ่ๆส่วนใหญ่ค้นหาและดูแลรักษาในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามแล้วขณะนี้มีผู้ติดเชื้อการระบาดระลอกใหม่โดยรวม58จังหวัดโดยเฉลี่ยแต่ละสัปดาห์พบผู้ป่วยประมาณ 37-41 จังหวัดแต่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายวันลดลงเหลือ21จังหวัดส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนภาคอื่นจะพบประปรายไม่ถึง10รายควบคุมโรคได้ดีไม่กระจายออกไปในชุมชนนายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่าโดยแนวโน้มของพื้นที่สีเขียวคือจังหวัดที่เคยมีผู้ป่วยแต่ในรอบ7วันที่ผ่านมาไม่มีผู้ป่วยแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเพราะดำเนินการได้ดีในการตรวจตาคนที่มาจากจังหวัดที่มีการระบาดหรือควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยขอให้คงมาตรการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือและลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต่อไปสำหรับการระบาดจะยังคงอยู่ใน10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สูงคือสมุทรสาครชลบุรีระยองกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจันทบุรีนนทบุรีนครปฐมอ่างทองและปทุมธานีส่วนจังหวัดอื่นๆส่วนใหญ่แนวโน้มการควบคุมโรคค่อนข้างดีนายแพทย์โอภาสกล่าวอีกว่าส่วนกรณีการระบาดในโรงเบียร์90ศรีราชาจังหวัดชลบุรีจุดเริ่มต้นคล้ายสถานบันเทิงที่เชียงใหม่คือวันที่24ธันวาคม2563มีลูกค้า1คนจากระยองที่มีการระบาดขึ้นในบ่อนพนันเข้ามาในร้านวันที่27ธันวามีอาการป่วยจากนั้นพบลูกค้าและพนักงานในร้านป่วยหลายคนติดต่อกันแล้ววันที่31ธันวาคมได้ปิดโรงเบียร์จัดงานเลี้ยงให้พนักงานจึงปิดกิจการตั้งแต่วันที่31ธันวาคมเป็นต้นไปดังนั้นกลุ่มลูกค้าที่ไปเที่ยวก่อนหน้านี้จึงทยอยป่วยตามมาหลายคนเกิดจากการที่ลูกค้านำมาติดพนักงานพนักงานนำไปติดเพื่อนพนักงานและเมื่อพนักงานติดกันมากๆก็นำไปติดลูกค้าคนอื่นและนำไปติดครอบครัวและผู้สัมผัสกระจายวงไปตอนนี้มีการติดเชื้อรวม52รายเป็นการติดเชื้อในโรงเบียร์40รายและติดเชื้อในผู้สัมผัสใกล้ชิด12รายส่วนผู้สัมผัสมีอีกหลาย10คนที่อยู่ในการกักตัวอาจพบเชื้อเพิ่มเติมเป็นระยะนายแพทย์โอภาสกล่าวต่อว่า
านอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์กรณีเล่นการพนันติดเชื้อ69รายผู้สัมผัสติดเชื้อ28รายและมีผู้ติดเชื้อไปเที่ยวตามผับบาร์ญี่ปุ่นร้านนวดทำให้พบผู้ติดเชื้อตามมาอีกคลัสเตอร์โดยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีครบทั้งสถานที่เสี่ยงคือสถานที่แคบๆอากาศถ่ายเทไม่สะดวกกิจกรรมที่เสี่ยงรวมกันหมู่มากไม่ใส่หน้ากากพูดคุยใกล้ชิดหมู่มากเวลาที่เสี่ยงคือกลางคืนซึ่งมีการผ่อนคลายให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการระบาดในสถานบันเทิงจำนวนมากทางจังหวัดได้สั่งปิดแล้วโดยค้นหาเชิงรุกจากทุกกลุ่มระบาดในอำเภอศรีราชาจำนวน 2,500 คนจะมีผลทยอยตามออกมาทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปสถานบันเทิงให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อรับคำแนะนำต่อไปนายแพทย์โอภาสกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ